มีน้ำเงินมีม่วงมีฟ้าพวกนี้อ่ะฟ้านี่ล่างสุดใช่ไหมสำหรับคนที่มีสีน้อยก็ไม่เป็นไรนะใช้สองสีก็ได้นะนะครับอ่ะในภาพก็จะมีเป็นเหมือนกับไล่จากเข้มหมาอ่อนถูกต้องไหมสีเข้มสุดอ่ะวิธีการจุดนะครับอ่ะคุณเริ่มจากมุมนี้นะก็จุดจากอย่างนี้นะครับจุดทางงางอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยจุดถี่ก่อนนะครับเข้ามานะครับตรงนี้อาจจะเน้นหน่อยเพราะว่ามันจะมีค่าน้ำหนักที่เยอะกว่าสีนี้ก็สีที่สองครูเลือกใช้สีนี้มันอยู่ประมาณตรงนี้แบ่งเป็นโซนไปเลยนะสีมันใกล้เคียงนิดนึงมันไม่ค่อยต่างกันเลยใกล้ถือว่าใกล้เคียงกันเดี๋ยวต้องไปเพิ่มอีกนะสีม่วงสีม่วงแล้วไหมใช่นะครับก็ไล่มาก็เหมือนกับการไล่แบบผสมสีอ่ะแต่ว่าผสมสีด้วยการใช้จุดประมาณนี้นะก็สไตล์สีฟ้าเป็นสีฟ้าหรือว่าอะไรก็คือการไล่ค่าน้ำหนักเราอย่าแบ่งเป็นชั้นๆนะให้สีมันเชื่อมกันด้วยนะครับถ้าแบ่งกันชั้นๆถือว่าผิดนะทีนี้พอมาได้ขั้นตอนนี้ทั้งหมดภาพใช่ไหมเราก็อาจจะมาเก็บรายละเอียดในบางส่วนที่ว่าเราอยากจะเน้นจุดที่จุดติดกันยังไงมาถึงมันแบบจุดยังไม่ติดแต่เส้นเลยเหรอก็คุณบอกเทคนิคนิดนึงพยายามอย่าจุดอย่างนี้นะถ้าจุดอย่างนี้มันจะเล็กและมันจะเหนื่อยสำหรับเราให้จุดแบบให้มีค่าน้ำหนักจุดที่ใหญ่สักนิดนึงเห็นไหมครูจุดแป๊บเดียวเองนะครับก็คือไล่สีเรื่อยใช่ไหมใช่ใช่ประมาณนี้อย่าให้มีท้องฟ้าแค่เป็นสีเดียวเห็นไหมมันจะมีลองดีตาดูมันจะมีการไล่ค่าน้ำหนักถ้าสีหนูมันเป็นหัวแบบนี้มันจุดได้แต่ปลายเอาแค่ปลายใช่พยายามจุดให้กดให้มีน้ำหนักนิดนึงถ้าไม่กดมีน้ำหนักหัวมันจะเข้มหัวมันจะเล็กหัวมันจะเล็กแล้วมันจะได้น้อยเนี่ยจุดได้ประมาณนี้เอาดี